อยากจะขอหยิบยกกรอบความคิดในการบริหารอุตสาหกรรม4ประเด็น Mass Customization Speed with Accuracy Connectivity and Digitization Zero Incident is Attainable สวัสดีครับผมพฤทธิพงศ์เป็นผู้บริหารระดับภาคพื้นเอเชียปากีสถานในธุรกิจพลังงานระดับโลกมีประสบการณ์ทำงานมาในหลายประเทศประจำการต่างประเทศมาเป็นเวลานานพอสมควรได้แลกเปลี่ยนความคิดในเชิงบริหารอุตสาหกรรมและมาถึงจุดที่รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดให้กับคนไทยเนี่ยได้รับรู้ได้เรียนรู้เพื่อจะพัฒนาอุตสาหกรรมไทยต่อไปสวัสดีครับในตอนนี้ผมอยากจะขอกล่าวถึงกระบวนทัศน์ในโลกอุตสาหกรรมยุคใหม่หรือที่เรียกว่า Industrial Paradigm Shift โลกธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างดุเดือดและรุนแรงคู่แข่งในตลาดต่างก็งัดกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่มีเนี่ยมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งในทุกมิติของสนามประลองทางธุรกิจผู้ประกอบการผู้บริหารและบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมต่างก็ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วก็รับรู้ได้ถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์ขององค์กรในตอนนี้อยากจะขอหยิบยกกรอบความคิดในการบริหารอุตสาหกรรมที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ4ประเด็นด้วยกันก็คือ Mass Customization Speed with Accuracy Connectivity and Digitization Zero Incident is Attainable ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยได้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่17เป็นต้นมาจนถึงช่วงก่อนปีคริสต์ศักราชที่2000เนี่ยแนวคิดในการบริหารอุตสาหกรรมในยุคนั้นเนี่ยล้วนพัฒนามุ่งสู่ mass production อย่างไรก็ดีเนี่ยในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจเนี่ยให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือที่เรียกว่า customer oriented แล้วก็ความต้องการของลูกค้าเนี่ยก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆระบบ mass production ในหลายกรณีทุกวันนี้จึงอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปจากการ research นับตั้งแต่หลังปีคริสต์ศักราชที่2000เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าระบบอุตสาหกรรมในหลายแขนงเริ่มมุ่งสู่แนวคิดที่เรียกว่า mass customization ซึ่งสะท้อนคุณสมบัติบางประการที่สำคัญในระบบการผลิตและโลจิสติกความยืดหยุ่นในระบบการผลิตหรือในระบบธุรกิจก็คือเรื่อง flexibility and resilience นะครับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะรายอันนี้ผมขอเรียกว่าเป็น ability to serve customer made requirements จะขอยกตัวอย่างของ mass customization ที่เห็นในธุรกิจปัจจุบันนี้เช่นมีบริษัทเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปชั้นนำที่เริ่มนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าที่จะสามารถสั่งเฟอร์นิเจอร์ในแบบที่เป็นกึ่ง built in pre built inให้เข้ากับแบบบ้านสำเร็จรูปที่ต้องการได้โดยที่ไม่ต้องมาเป็นบ้านบิวอิน 100% ซึ่งตรงนี้ลดต้นทุนและลดลีดไทม์ในการติดตั้งไปได้เยอะมากการปรับระบบซัพพลายเชนทั้งด้านการผลิตและโลจิสติกเนี่ยจากแมสโปรดักชันเนี่ยนะไปสู่แมสคัสตอมไมเซชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริหารในวงการอุตสาหกรรมมีสำนวนหนึ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันมานานก็คือ slow but sure หรือถ้าเรียกแบบไทยๆก็คือช้าๆได้พล้าเล่มงามแต่ในโลกธุรกิจปัจจุบันเนี่ยนะซึ่งก้าวสู่ยุค 5G ไปแล้วเนี่ยคำกล่าวเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับยุคอีกต่อไปแล้วด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารเรื่องของ information technology
ด้วยความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความฉับไวความรวดเร็วที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ความฉับไวเพียงประการเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอจะต้องมีความแม่นยำมีความถูกต้องเป็นองค์ประกอบด้วยจึงได้เน้นย้ำว่าเป็น speed with accuracy ขอยกตัวอย่างเช่นเครื่องปรินเตอร์แบบ 3D ที่สามารถผลิตชิ้นงานตัวอย่างให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้สัดส่วนที่แม่นยำหรือแม้กระทั่งในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเทคโนโลยี 3D ปรินเตอร์สร้างเป็นบ้านสำเร็จรูปเสร็จภายในวันเดียวซะด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นที่เริ่มจับต้องได้แล้วนะครับจะขอปูพื้นแนวคิดการจัดการบริหารองค์กรที่มีมาแต่เดิมตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วก็คือว่าในยุคแรกเนี่ยมีความพยายามที่จะจัดแยกแยะองค์ประกอบในธุรกิจให้เป็นส่วนต่างๆก็เป็นการจัดระบบในยุคแรกๆก็คือแบ่งซัพพลายเออร์ลูกค้าคู่แข่งแล้วก็ภาคส่วนธุรกิจต่างๆภายในองค์กรเองเนี่ยก็มองแยกส่วนเป็นแผนกต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้จัดระบบระเบียบแล้วก็มุ่งเน้นการพัฒนาแบบเชิงลึกในแต่ละภาคส่วนได้ดีเช่นด้านการบริหารการผลิตด้านการบริหารโลจิสติกด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคต่อมาเนี่ยช่วงต้นทศวรรษที่1980เนี่ยเริ่มมีความคิดต่อยอดมีการบูรณาการอินทิเกรตที่จะมองภาพธุรกิจในองค์รวมมองให้เห็นความเชื่อมต่อหรือคอนเนคทิวิตี้ระหว่างองค์ประกอบต่างๆรวมไปถึงลูกค้าแล้วก็ย้อนอัพสตรีมไปถึงซัพพลายเออร์ด้วยนะครับเช่นเริ่มมีระบบ Total Quality Management Total Preventive Maintenance เรื่อง ISO 9000 ISO 14001เรื่องพวกนี้ล้วนแล้วแต่เห็นว่ามันเป็นการอินทิเกรตเป็นการเชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆทางธุรกิจเข้าด้วยกันแม้กระทั่งการวางแผนทรัพยากรขององค์กรเนี่ยก็เริ่มมีการใช้ระบบที่เรียกว่า Enterprise Resource Planning หรือ ERP ต่างๆไม่ว่าจะเป็น SAP Great Plain และอีกหลายๆแพลตฟอร์มที่มีใช้มาตั้งแต่ยุคนั้นมาจนถึงปัจจุบันเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค 5G แล้วเนี่ยเรื่อง Digitization เนี่ยลุดหน้าไปอย่างรวดเร็วมากมีทั้ง Cloud-based Technology เรื่องของ IoT Industrial Internet of Thingsเรื่องของการนำ GPS เข้ามาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมและในงานธุรกิจมีการพัฒนาพื้นฐานเช่น QR code ต่างๆโรบอทต่างๆเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ในการบริหารอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลชัดเจนที่ได้กล่าววันนี้เนี่ยได้ล้วนแล้วสะท้อนแนวคิดเรื่อง Connectivity and Digitization ซึ่งเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้เลยเพราะว่าองค์ประกอบทางธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยล้วนเชื่อมโยงผูกพันกันหมดตัวอย่างเรื่องของ Connectivity and Digitization ที่มีการนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นระบบ MII ก็คือ Manufacturing Integration and Intelligence ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบข้อมูลทุกส่วนของการผลิตเข้าด้วยกัน อย่างเช่นเรื่องของ Man MaterialMethod Machine นะแล้วก็สามารถที่จะอินเทอร์เฟซเข้ากับระบบ DCS หรือ Distributed Control System ที่ใช้ควบคุมระบบการผลิตทั้งหมดได้เช่นนำ SAP มาอินเทอร์เฟซโดยตรงเข้ากับระบบของ Yokogawa นั่นแปลว่าระบบข้อมูลทางการวางแผนทางตัวเลขทางธุรกิจสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบที่ควบคุมเทคโนโลยีการผลิตได้โดยตรงประเด็นที่4 Zero incident is attainable แนวคิดเรื่องของเสียเป็นศูนย์เนี่ยมันมีมานานแล้วนะตั้งแต่ยุค 40-50 ปีที่แล้วเป็นที่น่าสังเกตว่าแนวคิดในการบริหารอุตสาหกรรมทางซีกโลกตะวันตกในยุคนั้นเนี่ยค่อนข้างจะต่างกับแนวคิดแบบญี่ปุ่นซึ่งทั้งโลกตะวันตกมุ่งเน้นที่ optimization ก็คือจุดที่เหมาะสมที่สุดเช่นการวิเคราะห์ safety stock
ที่เหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันทางค่ายญี่ปุ่นเนี่ยคิดไปถึงเรื่อง minimization เลยเช่น just in time เช่น zero stock เป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากรากฐานประเทศที่แตกต่างกันวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับในโลกอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันนี้ทั้งโลกซีกตะวันตกและในเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็ล้วนแต่มุ่งไปในทางคล้ายคลึงกันคือมีการผสมผสานระหว่าง minimization and optimization แล้วก็แนวคิดเรื่องของการขจัดการสูญเสียเนี่ยก็ได้ขยายขอบเขตจากเรื่องของแค่การผลิตการลด loss ใน operation เนี่ยเป็นการลด loss ทางธุรกิจเลยนะครับแล้วก็ยืดขอบเขตไปถึง supplier ลูกค้าและสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยในเรื่องนี้เนี่ยอยากจะขอยกตัวอย่างในธุรกิจพลังงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยได้มีการนำระบบ LPS หรือที่เรียกว่า Loss Prevention System ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารเรื่อง Personal Safety ความปลอดภัยส่วนบุคคลและ Process Safety เพื่อที่จะลดการสูญเสียแต่ต่อมาในยุคปัจจุบันเนี่ยได้มีการวิวัฒนาการมาถึงแนวคิดแบบ Human Performanceระบบแนวคิดแบบ human performance มีหลักการที่ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะทำผิดพลาดได้และเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องเข้าใจความเสี่ยงและพัฒนาเซฟการ์ดหรือเกราะป้องกันในกระบวนการทางธุรกิจเพื่อจะให้มั่นใจได้ว่าคนจะไม่ทำการผิดพลาดหรือเมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วเนี่ยระบบจะมีความยืดหยุ่นพอที่จะบาวแบ็กกลับมาตั้งหลักได้ใหม่หรือมีความเรซิเลียนซ์มากเพียงพอและก็เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่ากรอบความคิดในการบริหารอุตสาหกรรมที่ได้บรรยายไปแล้วทั้ง4ประการนี้ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและมีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกันในปัจจุบันมีบริษัทด้านอุตสาหกรรมหลายแห่งที่ได้นำกรอบความคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมอยากจะให้ดูแผนภูมิประกอบแผนภูมินี้เป็นวิธีการที่จะนำ New Industrial Paradigm เนี่ยมา execute ให้เห็นผลในทางปฏิบัติถ้าดูคอลัมน์ซ้ายมือสุดเนี่ยก็คือ New Paradigm ที่เราพูดถึงไปแล้วก็คือ Mass Customization Speed with AccuracyConnectivity แล้วก็ Zero Incident is Attainable Paradigm Shift เหล่านี้เนี่ยจะต้องใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจก็คือเรื่อง Human Performance เรื่อง Lean Sigma Digitization เรื่อง Diversity and Inclusion เป็นกลยุทธ์ที่ทาง Leadership เนี่ยจะต้องเป็นผู้นำไปปฏิบัติให้เห็นผลในเป็นรูปธรรมโดยที่แบ่งเป็น3หลักการก็คือเรื่องของ People Developmentเรื่อง process improvement และเรื่อง engineering เรื่อง equipment enhancement อันนี้ก็จะเป็นภาพโดยสังเขปที่จะทำให้พอเข้าใจกระบวนทัศน์ที่เราจะนำเรื่อง new paradigm นี้ไปสู่ภาคปฏิบัติที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยสรุปแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมในการแข่งขันในวงการอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องผู้บริหารควรจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เป็นระบบเข้าใจnew paradigm shift ได้อย่างที่กล่าวไปแล้วและเข้าใจวิธีการที่จะ transform new paradigm shift นี้เป็นไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและทำให้บริษัทสามารถอยู่รอดยั่งยืนในระยะยาวได้